ช่ไหมนะครับขอรับป้ายพี่เสียงรับป้ายจากท่านขอป้ายนะครับพี่น้องมัดมายืนนี่เลยยืนนี่เลยต้องเก็บภาพดีต้องชัดมหาสารคามนะครับเชิญคุณวิทยายานสิทธิ์ครับเชิญเลยครับโอเคครับถือเลยนะครับครับเชิญเลยครับเอาละครับเรารักประเทศไทยมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดเรียนเชิญคุณอุดมการสุขวัฒน์ครับอุดมการนะครับอุดมการเชิญเลยครับเอาป้ายก่อนเอาป้ายคุณสินธนินบาตานะครับเรียนเชิญเลยครับกาฬสินธุ์ครับน้อยน้อยคุณสินธิภูมิคุณนัทวุฒิชีววิทยานนท์นะครับหรือกำนันเสียงมาบอกไปก่อนนะครับชัยภูมิครับพี่เสียงขอชัยภูมินะครับสวยมากอำนาจเจริญครับคุณเตจินชัยผาลิกไปอำนาจเจริญไปนะครับอุบลราชธานีครับคุณรัฐเมืองครับศรีสะเกษครับคุณดยานาธรรมลุกบึงการครับเรียนเชิญคุณเชิดสร้อยชดครับขอบคุณครับเรียนเชิญครับนะครับต่างคิดต่างทำลายล้างกันในอดีตมันไม่ได้ทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นเลยดังนั้นสิ่งที่ท่านทำกินที่จังหวัดชัยภูมินะครับท่านเกิดที่โคราชนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยท่านจะรับในแต่ละหมู่บ้านเช่นเคยมีชมรมหมู่บ้านเสื้อแดงแต่วันนี้ท่านอยากจะมาเป็นหมู่บ้านเราความอยู่ดีในหมู่บ้านของเราเราก็จะใช้ตัวแทนของพี่น้องที่เป็นชมรมเรารักประเทศไทยนี่แหละที่มีเงินมีทองหมดหนี้หมดสินดีไหมครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะมีความพร้อมแล้ววันนี้เราจะไม่มีสีเสื้อเราจะไม่มีสีเหลืองสีแดงสีนู้นสีนี้เราไม่มีเรามีรักพระเจ้าแผ่นดินเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราแล้วเราจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจขอนะครับให้รัฐบาลตรงนี้นี่ผมก็คิดว่าถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองลดละเลิกในเรื่องความขัดแย้งแล้วก็หันมาสร้างความสามัคคีปองดองกันได้นะครับให้บ้านเมืองเกิดความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไม่มีเรื่องความขัดแย้งนะครับเรื่องการเมืองทั้งนี้ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนอยากจะนำเสนอในเรื่องของให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีตามแนวนโยบายของรัฐบาลเท่านั้นเองดังนั้นประเด็นวันนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ใช่เป็นประเด็นการเมืองเป็นแนวความคิดของแกนอดีตแกนนำและพี่น้องประชาชนที่เขาอยากจะให้ทางรัฐบาลและทางผมเนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของเขาแล้วก็ให้นะครับเสนอโครงการเสนอแผนงานการสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่น้องประชาชนจะได้ตื่นตัวในเรื่องของการรู้จักขอโครงการรู้จักเขียนโครงการรู้จักหางบประมาณหารายได้หรือการสนับสนุนจากรัฐบาลตามแนวนโยบายรัฐบาลที่จะมาสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ดีจ้ะ